ประชุมกันสักทีหาทางออกแนวทางในการให้ใบอนุญาตและการควบคุมอาวุธปืนในประเทศของเราค่ะในที่สุดก็มีวันนี้นะคะทำอย่างไรกันบ้างเอาเป็นว่าอาวุธปืนที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธปืนจริงๆณตอนนี้สั่งไปหมดทั้งตำบลหมู่บ้านในอำเภอให้ดูแลไปให้หมดเลยค่ะใครที่เป็นผู้ค้านำเข้ายังไงกรมการปกครองโดยทะเบียนต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ปกครองรายงานกลับมาหน่อยทางด้านในอำเภอน่าจะรู้นะว่าใครมีปืนเยอะมีปืนน้อยในหมู่บ้านตัวเองค่ะหรือว่าในอำเภอตัวเองก็จัดการรายงานมาสำหรับแบล็งกันบีบีกันตอนนี้ที่มีปัญหาอยู่ดัดแปลงใช่ไหมไม่ได้แล้วนะต่อจากนี้ค่ะสิ่งเทียมอาวุธปืนทั้งหมดที่อยู่ในครอบครองต้องนำมาแสดงกับนายทะเบียนทั้งหมดแสดงที่ไหนแสดงที่ภูมิลำเนาของท่านนะคะรีบหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเท่ากับว่ามีของผิดกฎหมายไว้ที่ตัวโดนเองนะคะคำน้องหมายสามโมง